สื่อมวลชนที่เคารพครับก็วันนี้รบกวนขอแถลง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่มันติดพันมาจากคราวที่แล้วคือกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจากปปช.เนี่ยอยู่อันดับที่5ซึ่งผมก็แถลงไว้ว่าวิธีการประเมินเนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าการประปาส่วนภูมิภาคนี่เป็นหน่วยงานที่ผมค้นพบว่ามีการทุจริตมากที่สุดเท่าที่ผมเคยตรวจสอบมานะครับกว่า100หน่วยงานเนี่ยผมว่าหน่วยงานนี้มากที่สุดนะครับอาจจะมีมากกว่าก็ได้แต่ผมยังไม่พบนะครับตอนนี้เผอิญเขาเนี่ยไปตรวจสอบแล้วปปช.เนี่ยไปประกาศว่าเขาอยู่ลำดับที่5ก็เป็นนั้นจาก54นะครับก็เป็นนั้นว่ามี49ลำดับที่โกงมากกว่าการประปาผมก็เลยข้องใจผมก็แถลงไปคราวที่แล้วนะครับว่าถ้าจัดลำดับอย่างนี้เนี่ยไอ้49ที่เหลือเนี่ยมันโกงมากกว่าปลานี่แล้วประเทศไทยมันจะอยู่ได้ไงครับก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับแล้วผมก็บอกไปว่าวิธีการประเมินเนี่ยมันไม่ชอบก็คือกรณีที่ว่าเราไปส่งแบบฟอร์มแล้วให้เขาเนี่ยคนในปลาเนี่ยตอบมันมีโอกาสที่จะเลือกใบที่ตอบเป็นคุณและขณะเดียวกันก็ไปประเมินจากไอ้ผู้รับจ้างมันไม่มีผู้รับจ้างบ้าที่ไหนมันกล้าบอกหรอกครับว่าคุณน่ะโกงเพราะมันก็ชนะเลิศนี่ยังดีนะมันไม่เข้าที่1มันเข้าที่5นะครับแล้วก็เมื่อหลังจากที่ประเมินความโปร่งใสและเรียบร้อยผมก็บอกตรงๆนะคราวที่แล้วผมบอกว่าผมยื่นเกี่ยวกับการปราบปรามเรื่องทุจริตไปแล้ว33เรื่องสื่อมวลชนไปลง23จริงๆ33นะครับผมก็เลยไปฉลองได้อีก6เรื่องแล้วผมมั่นใจนะครับว่าทุกเรื่องที่ผมยื่นไปเนี่ยผิดปกติหมดทุจริตหมดเพียงแต่ว่าเวลาเราจะดำเนินคดีคนเนี่ยบางทีมันต้องหลักฐานให้มันชัดอ่ะมันก็อาจจะหลุดไปบ้างแต่ผมมั่นใจเลยว่า39เรื่องนี้ทุจริตเรียบนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะยื่นอีกนะครับแต่ผมเห็นว่าปปช.เดี๋ยวมันจะมาไม่พอใจผมก็เลยชะลอไว้ก่อนจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้นะครับแล้วผมพอวันที่ไปยื่นเนี่ยผมก็บอกกับปปช.ว่าวิธีการประเมินอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะชอบนะครับก็คุยกันเรียบร้อยแล้วเขาก็คงจะไปปรับปรุงแล้วล่ะแต่ก่อนที่มันจะไปปรับปรุงนี่นะครับหลังจากผมแถลงไปเนี่ยท่านผู้ว่าประปาเนี่ยท่านออกมาแถลงท่านบอกเลยว่าองค์กรของท่านเนี่ยท่านโปร่งใสยังไงบ้างเนี่ยท่านแถลงออกมา3ข้อผมแถลงไปวันอาทิตย์ที่28วันที่29ท่านก็ออกมาแถลงท่านแถลง3ข้อครับข้อที่1คือว่าท่านบอกว่าท่านเนี่ยได้ลงโทษผู้กระทำความผิดมาแล้วเนี่ยนะครับ2เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวินัย16เรื่องแก้ปัญหาบริหาร8เรื่องผมก็บอกว่าไอ้เขียนแบบนี้เนี่ยตั้งแต่มา6เดือนที่แล้วก็ไอ้ข้อมูลก็เขียนแบบเนี้ยผมก็เรียกร้องบอกให้บอกมาหน่อยในเรื่องไหนที่มันสอบยังไงนะครับก็พอเขียนอย่างนี้มาผมก็เลยไปร้องเลยที่6เรื่องนั่นแหละครับผมก็ร้องผู้ว่าเลยว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็คุณตั้งกรรมการสอบแล้วมันเอื้อกันตลอดหลักการของกวพ.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุถ้ามีการทุจริตหรือสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงไอ้นี่ตั้งมันไม่ร้ายแรงหมดแล้วก็เลือกตั้งสมมติว่าคนนะครับมีความผิด2คนคุณไปตั้งคนเดียวมันเห็นชัดเจนนะว่ามันเอื้อประโยชน์ให้บางคนนะครับเช่นกรณีที่ขอนแก่นนะครับมีการคืนเงินค้ำประกันไปก่อนที่หมดอายุสัญญา
ปกติแล้วไอ้หนังสือค้ำประกันเนี่ยมันเก็บไว้ที่เซฟต้องมีคนถือกุญแจ2คนเพราะฉะนั้นคุณไปสั่งกรอบวินัยคนเดียววินัยร้ายแรงคนอีกคนนึงบอกไม่ร้ายแรงไอ้อย่างนี้มันเอื้อกันแง่แง่ละมันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับแล้วจริงๆมันต้องเอาตัวใหญ่กันนั่นด้วยมันจะมีไอ้คณะกับไอ้ตัวเด็กๆมันไปให้เองอ่ะมันเป็นไม่ได้นอกใจตัวใหญ่สั่งให้มันให้ไอ้อย่างเงี้ยผมก็ไปร้องนะครับเรื่องที่2ผมไปร้องอีก6เรื่องนะครับเรื่องที่2ที่ผมไปร้องคือว่าเขาเขียนนี้ครับเขาเขียนว่าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาได้ลำดับที่5พอได้ลำดับที่5นี่แหละครับมันทำให้เป็นเหตุเลยผมก็ไปจับหนังสือเวียนของผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับเขาเวียนไปถึงพนักงานการประปาเขาบอกเลยนะครับว่าให้บุคคลต่อไปนี้มาทำงานวันที่12มิถุนาเพื่อมาตอบแบบสอบถามการประเมินคือจะมีหน่วยงานมาประเมินแต่เขาระบุเสร็จเลยนะครับชื่อบุคคลที่จะเข้าทำการมากรอกแบบสอบถามมันบอกไว้หมดเลยนี่ครับสายผู้ว่าการ16คน1 2 3 4 5บอกหมดเลยในกขคงสายรองผู้ว่าการ1นายเจษฎา2นายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอีก14คนบอกไว้เสร็จหมดนะครับในกรุงเทพ60คนเขียนไว้ชัดเจนนะครับบอกว่าส่วนกลางจ้างพนักงานในสังกัดตามบัญชีรายชื่อแนบจำนวน60คนแล้วก็บอกว่าหากพนักงานท่านใดมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถอยู่ในวันที่มาสอบข้อมูลให้จ้างผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอรายชื่อพนักงานทดแทนภายในวันที่5บอกว่าถ้าไม่มาก็ต้องบอกก่อนตั้งแต่วันที่5จะได้หาไอ้คนที่เป็นรู้เห็นเป็นใจใส่เข้าไปแล้วนี่มันจะไปสอบอะไรกันล่ะครับนี่คือหนังสือเวียนของการประปาส่วนภูมิภาคลงนามโดยนายเสรีเนี่ยเสรีสุภราทิตย์แล้วก็บอกหมดเลย60คนไม่เว้นเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ย60คนส่วนในพวกที่อยู่ต่างจังหวัดก็บอกชื่อหมดนะแล้วไปดูสิครับวิธีคัดเลือกคนบางป่าปามันก็เอาโยธาหมดเลยแล้วมันเพราะอะไรมันจะบอกว่าทุกป่าปาเขตเนี่ยนะครับบอกสิครับว่าเอาตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารทุกผู้อำนวยการบริหารมันก็ยังพอฟังได้ไอ้นี่เขตหนึ่งหัวหน้างานนักวิทยาศาสตร์พนักงานบัญชีเขต5นายช่างโยธาหมดทั้ง3คนเลยแล้วงี้เขาจะคิดยังไงล่ะครับแล้วก็บุคคลภายนอกเขาบอกว่าประเมินจากคนที่มาใช้บริการแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือผู้รับจ้างไอ้นี่พอประเมินเสร็จคุณก็เลือกแล้วส่งเนี่ยจะเอาคะแนนเต็มร้อยอ่ะมันก็เลือกส่งเนี่ยดูเลยครับแล้วแถมไม่พอส่งว่าจะถามเรื่องอะไรมั่งไปให้เขาเสร็จเลยมึงเตรียมตัวตอบมาเลยนะตามเนี้ยไม่รู้มันจะประเมินไปทำอะไรเนี่ยคือวิธีการประเมินแบบนี้นะครับมันใช้ได้กับการประเมินความโปร่งใสของประเทศเพราะให้ฝรั่งทั่วโลกมันประเมินเขาก็กล้าใส่ความผิดความถูกสิครับแต่นี่มันเอาคนในประปาประเมินแล้วใครมันกล้าบอกว่าผู้ว่าโกงมีอ่ะไอ้นั่นไม่บ้าก็โง่เต็มทีแล้วแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปได้ไงผมก็เมื่อเช้าเนี่ยวันนั้นบอกกับผู้อำนวยการสำนักปปช.เมื่อเช้าก็โทรคุยกับกรรมการปปช.บอกคุณไปยกเลิกเลยนะครับไปช่วยเสนอในบอร์ดปปช.หน่อยว่ามันไม่ได้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราไปตัดแต้มตายยางให้มันไปโม้
ผมยังมองไม่ออกเลยทำเพื่ออะไรไอ้วิธีการแบบนี้นอกจากนั้นยังไม่พอครับข้อ3เขาบอกงี้ครับเขาแถลงว่ากปปไม่มีนะผมแถลงไปเรื่องที่ไปต่างประเทศที่ผมบอกกันบอกว่าไอ้มีบริษัทโมบายแพนขายผิดโมบายแพนเนี่ยเอาละครับผมไม่อยากไปกล่าวหาแล้วว่าคุณพาคนไปเที่ยวพาพนักงานไปปาไปเที่ยวพอร้องไปที่ปปช.แล้วคุณจะคืนเงินก็คืนเงินได้สนิทหน่อยเดี๋ยวมันจะแจ้งโดนแจ้งความเท็จอีกก็วันนี้แหละครับไปกัน32คนบางคนก็ไปมันหมดเลยทั้งตระกูลก็ร้องไปที่ปปช.เรียบร้อยปรากฏว่าผู้ว่าเขามาแถลงนี่ครับปปพไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารหรือพนักงานเดินทางไปต่างประเทศด้วยการรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบริษัทเอกชนก็บอกซะเลยนะครับว่าที่ไปกันนั่นน่ะมีการไปจ่ายเงินค่าตั๋วโดยจ่ายเป็นกรุ๊ปเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้จริงนะเพราะฉะนั้นคนเดียวเท่านั้นแหละที่ไปจ่ายคุณไปจ่ายคืนกันก็ทำให้ดีๆเพราะมีตัวเลขมีรหัสอะไรหมดอะไม่บอกเท่านั้นแหละว่าคุณนั่งกันที่นั่งที่เท่าไหร่อะยังไม่ได้บอกนะแต่รายชื่อประกาศไปเรียบร้อยหมดแล้วแล้วถ้าจริงๆเนี่ยถ้าคิดว่าไม่สนับสนุนอะไรเนี่ยธรรมดามันรู้ว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเป็นความผิดถ้าเป็นผู้ว่าที่มันเอางานเอาการแล้วไม่มีบาดแผลตัวเองกลัวเขาจะมาย้อนสอนเนี่ยมันก็ตั้งกรรมการสอบสิว่ามันผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่ลอยหน้าลอยตามาแถลงว่าไม่สนับสนุนแล้วเมื่อไหร่มันองค์กรมันจะบริสุทธิ์สักทีอ่ะก็มันมัวแต่มาทำอะไรบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยอยู่ดีๆเมื่อเช้านี้มีพนักงานคนหนึ่งเขาร้องมาเนี่ยครับเขารู้ว่าวันนี้จะแถลงเขาบอกว่าผมทำงานที่การประปาส่วนภูมิภาคทำงานเดือนละ360ชั่วโมงไม่ได้ค่าล่วงเวลาสักบาทผมสามารถร้องเรียนได้ที่ไหนครับก็เขาก็แจ้งผมมาเขาก็บอกว่าตอบไปหน่อยเลยครับไปที่กรมแรงงานน่ะเล่นผู้ว่ามันทันทีในฐานะนายจ้างจ่ายผิดกฎหมายแรงงานนะครับแล้วก็บอกไปถึงท่านผู้ว่าก็ดีไอ้เคสซีนี่นะครับผอ.น่ะไปกับเขาด้วยไอ้โครงการโมบายแพนน่ะแล้วที่ไปประชุมกันอนุมัติธรรมโมบายแพนที่ระนองเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะระวังนะครับติดตามอยู่ได้ไปญี่ปุ่นนิดเดียวกลับมาสนองตอบเลยประชุมจะสร้างโมบายแพนเลยที่ระนองอ่ะแล้วนี่ได้ข่าวว่าชาวบ้านเขาชุมนุมจะเล่นงานอยู่ก็อย่าผีผามไปทำซีซัวเดี๋ยวจะหามุมลงไม่เจอเลยนี่กรณีเรื่องของการประปานะครับคิดว่าแค่นี้ก็ท่านผู้ว่าคงอยู่สบายดีแล้วนะครับเรื่องที่สอง